เข้ามาในส่วนของหัวข้อย่อยที่2นะคะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของ note taking ไปแล้วนะวิธีการของ note taking ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะคะนักศึกษาก็ลองกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะในส่วนของหัวข้อที่2ค่ะเราพูดถึงของทางเรื่องของparaphrasing นะคะ paraphrasing ก็คือการถอดความเนาะการถอดความนะคะเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของความหมายของ paraphrasing ก่อนนะว่าเขาให้ความหมายว่ายังไงเขาบอกว่า the process นะคะ process ก็คือกระบวนการค่ะที่มีการ restating information ก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการการเขียนข้อความใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ in different words นะคะในโดยใช้คำอื่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำให้มัน simplify นะคะก็คือให้มันง่ายยิ่งขึ้น clarify นะคะก็คือการทำให้ประโยคมันดูชัดเจนชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นให้ถ้าให้คำง่ายๆก็คือ write in your own words นะคะก็คือการที่เรามีประโยคประโยคนึงนะคะและเรานำประโยคนั้นมาเขียนนะคะโดยใช้คำของเราเองแต่สื่อให้ความหมายเดียวกันนะคะดังนั้นในการทำ paraphrasing ตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงเนาะการทำ paraphrasing ตัวนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน5เทคนิคหรือว่า5กระบวนการนะคะวิธีการทำ paraphrasing ในหนังสือนะคะเขาก็จะบอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน5วิธีอันแรกก็คือใช้ synonyms นะคะ synonymsเหมือนที่เราพูดไปคลิปก่อนเนาะซินโนนิมก็คือใช้คำเหมือนค่ะการที่จะหาความคำเหมือนได้อาทิตย์ก่อนครูได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ทำการแนะนำไปแล้วนะคะว่าให้เราทำการเปิดในส่วนของเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา1อันเสร็จแล้วเข้าไปที่ Google ค่ะ .com แล้วสมมติว่าเราต้องการหาคำเหมือนนะคะเช่นคำว่า delete ที่บอกนะคะเสร็จเราก็พิมพ์คำนั้นที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า synonym เสร็จแล้ว enter ค่ะ synonym แปลว่าคำเหมือนของคำว่า delete นะคะ enter ปุ๊บอย่างที่บอกค่ะใช้ remove ก็ได้ remove ก็คือขจัดนะคะ cut ก็ได้ดังนั้นเราจะใช้คำว่าถ้าเราเจอคำว่า delete เราสามารถใช้คำว่า remove แทนได้นะคะหรือว่าเราสามารถใช้คำว่า cut แทนได้เราสามารถใช้คำว่า take out แทนได้นะคะพวกนี้หรือว่าใช้คำว่า cancel ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะก็วิธีการหาซินโนนิมง่ายๆก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูอันแรกคือคำเหมือนนะคะต่อมา moving faces ก็คือการย้ายตำแหน่งของวลี changing voices นะคะการเปลี่ยนในส่วนของภาษาอังกฤษเนาะ voice จะแบ่งออกเป็น active voice กับ passive voice นะ active voice ก็คืออะไรที่ประธานกระทำนะคะ passive voice ก็คือประธานถูกกระทำเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือการ changing part of speech นะคะการเปลี่ยนชนิดของคำเช่นชนิดของคำกริยาอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนให้เป็นคำนามเช่นคำว่า create นะคะ create เนาะที่แปลว่าสร้างนะคะเนี่ยอ่ะถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าตัวนี้จะเป็น verb นะคะแปลว่าสร้างนะเป็นสร้างโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็น adjective ค่ะเราก็จะเป็น creative เห็นไหม creativeแปลเริ่มแปลว่าสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์ค่ะต่อมาถ้าจะเป็นทำให้เป็นคำนามนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น creation แปลว่าการสร้างอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการสร้างดังนั้นเห็นไหมคำหนึ่งคำค่ะมันก็จะมีหลายประเภทเนาะอันแรกเป็น verb นะคะอันที่สองเป็น adjective
ันที่3เป็นคำนามค่ะเนี่ยน้องก็จะเป็นลักษณะของการ changing part of speech ก็คือการเปลี่ยนชนิดของคำนะคะอันที่4ค่ะเป็น sentence combining ก็คือการรวมประโยคเดี๋ยวเราจะเข้ามาพูดในส่วนของรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดเชิงลึกนะคะ Let's get into each in detail นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอย่างเมื่อกี้ง่ายๆอันแรกเลยการใช้คำเหมือนนะคะเช่นคำว่า good เนี่ยเราอาจจะใช้ถ้าเรารู้จักคำว่า good แบบที่แปลว่าดีเราจะใช้คำว่า okay ก็ได้ความหมายก็โอเคดีเหมือนกันหรือว่าใช้ fine นะเช่นถามว่าเฮ้ยคุณสบายดีไหมเนี่ย how are you ฉันก็บอกว่าฉันสบายดีเนี่ยเราก็ใช้คำว่า fine ดังนั้นคำว่า good fine หรือว่าโอเคจนทั้งหมดนี้นะคะ3คำนี้มีความหมายคล้ายกันเนาะแปลว่าดีเหมือนกันนะคะเป็นพวกนี้เนาะเช่นในภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะคำว่า big แปลว่าอะไรเรารู้จักเนาะ big แปลว่าใหญ่เราสามารถใช้คำว่า huge ก็แปลว่าใหญ่ก็ได้ enormous ก็ได้หรือว่า giant ก็ได้ giant เนาะเช่นNobita giant อย่างเงี้ย giant แปลว่าใหญ่เหมือนกันนะคะหรือว่า gigantic หรือว่า great หรือ titanic ค่ะ titanic ก็แปลว่าใหญ่ก็คือทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น hugeenormous พวกนี้นะคะ tremendous giant gigantic great แล้วก็ titanic ทั้งหมดนี้ค่ะรวมถึง big มีความหมายแปลว่าใหญ่เหมือนกันดังนั้นเราสามารถถ้าเรารู้ว่ามันมีความหมายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะลองไปที่อันนี้เนาะแล้วครูก็จะบอกว่าหา synonym ที่แปลว่าที่มีความหมายคำว่าใหญ่แล้วก็ใส่คำว่า big แล้วก็ synonym enterเดี๋ยวเขาก็จะมา large ก็ได้เห็นไหม large ก็แปลว่าใหญ่ต่อมามันก็จะมีหลายๆคำนะคะ huge ก็ได้นี่ไง enormous ก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะมีหลายๆคำค่ะที่เราสามารถทำได้นะคะที่เราสามารถหามาแทนได้เพราะว่ามันมีความหมายเดียวกันนะวิธีการหาก็ง่ายๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างค่ะตรงนี้ตัวอย่างของซินโนนิมนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวลองดูนะคะหน้าแบบฝึกหัดหน้าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนแบบฝึกหัดนะคะซินโนนิมค่ะเห็นไหม overuse of groundwater would lead to pervasive drought นะคะoveruse ก็คือการใช้มากเกินไปนะ use แปลว่าการใช้ over แปลว่ามากเกินไปนะคะเขาบอกว่าการใช้มากเกินไปใช้อะไรคะ groundwater ก็คือน้ำใต้ดินค่ะเขาบอกว่าการใช้น้ำใต้ดินมากเกินไป would lead to นำไปสู่นะคะเราอาจจะหาได้หาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงกูจะลองหาดูนะคะทำประมาณนี้ใหญ่หน่อยเดี๋ยวเราลองค่ะดูคำว่า lead to แปลว่านำไปสู่นะคำ synonym นะคะ synonym เห็นไหม lead to เราสามารถใช้คำว่า cause ที่แปลว่าสาเหตุก็ได้นะคะหรือว่าเราสามารถใช้คำว่า generate ก็ได้นะคะมีความหมายเดียวกันเลยนะคะดังนั้นกลับไปเนาะเขาก็จะใช้ lead to นำไปสู่เขาก็จะใช้คำว่า cause กลับมานะคะต่อมาค่ะpervasive ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูเราก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วเราก็เขียนนะ pervasive นะคะ pervasive นะแล้วก็ synonym to มันจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะโอเคเห็นไหม synonym forpervasive ก็คือคำว่า widespread นะคะแปลว่าอย่างกว้างขวางค่ะอย่างกว้างขวางนะคะดังนั้นเราได้ตัวที่2เราก็เอา widespread มาใส่ตรงนี้ต่อมาดูคำว่า drought บ้างนะคะ drought เราก็ไปที่ drought โอเคเราดู synonym ของคำว่า drought นะคะ
ไม่รู้จักหรอกนะแปลว่า dry แปลว่าแห้งแล้งค่ะแห้งแล้งนะคะแห้งแล้งหรือว่าใช้คำว่านี้ก็ได้ shorted of water นะคะก็คือการขาดแคลนน้ำนั่นเองพอการขาดแคลนน้ำนะคะมันก็ก่อให้เกิดในส่วนของ dryness ก็คือความแห้งแล้งขึ้นมานะคะดังนั้นเห็นไหม3ตัวนี้ค่ะ lead to เราก็จะใช้คำว่า cross แทนpervasive นะคะเราก็จะใช้คำว่า widespread แทนในส่วนของคำว่า drought ที่แปลว่าแห้งแล้งนะคะเราก็จะใช้คำว่า dryness แทนดังนั้นเราก็จะ paraphrase ค่ะโดยใช้คำเหล่านี้ที่เราหามาได้เราก็จะเปลี่ยนเป็น overuse of groundwater เหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรตัวนี้นะคะดังนั้น would นะคะcause ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุนะคะก่อให้เกิด dryness ก็คือความแห้งแล้งอย่างทำไมคะ widespread ก็คืออย่างกระจายตัวอย่างทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นประโยคนี้กับประโยคที่เราเขียนใหม่ความหมายเดียวกันค่ะวิธีการหาซินโนนิมก็ไปหาง่ายๆเลยนะอย่างที่ครูบอกนะเปิด Google เข้ามาเขียนคำศัพท์แล้วพิมพ์คำว่าซินโนนิมปุ๊บเราก็เลือกใช้เลยค่ะซึ่งมันจะง่ายดายมากนะคะต่อมาในส่วนของอันนี้ก็คือหัวข้อแรกค่ะหัวข้อที่2ค่ะให้เราทำการ moving phrases เมื่อกี้ครูบอกแล้วนะคะการ moving phrases ก็คือการย้ายตำแหน่งของวลีPeople become obese because they eat too much นะคะจริงๆนะคะคำว่า obese เนาะก็คือคำว่า fat นั่นเองนะคะความหมายเดียวกันค่ะเขาบอกว่าคนนะคะอ้วนเพราะว่ากินเยอะเนาะประโยคนี้เราจะสร้างวิธีการเขียนด้วยตัวเราเองวิธีการง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนตำแหน่งนะคะดังนั้นเนาะมันจะมีประโยคนี้นะคะมันจะมีอย่างนี้อันนี้ประโยคที่1 people become obese นะคะแล้วก็ประโยคที่2ก็คือคำว่า because they eat too much นะคะเราก็จะย้ายค่ะจากประโยคที่2ค่ะเราก็จะย้ายมาเป็นประโยคที่1เหมือนสลับตำแหน่งกันนะคะดังนั้นเราก็จะใช้ว่า when นะคะเมื่อคนกินเยอะเขาก็จะอ้วนอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น because เนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนคำนะคะเพราะว่าเราสลับตำแหน่งกันเนาะจาก2เป็น1จาก1เป็น2นะคะดังนั้นเราก็จะใช้คำว่าเมื่อคนกินเยอะคนก็จะอ้วนดังนั้นเราก็จะใช้เมื่อก็คือใช้คำว่า when นะคะ when people eat too much นะคะ they become ที่จริง obeseเนี่ยมันเป็นคำยากเนาะเราหาคำง่ายๆก็คือใช้คำว่า fat แทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น2ประโยคนี้นะคะทั้งข้างบนข้างล่างถือว่ามีความหมายเดียวกันนะคะแต่เปลี่ยนในส่วนของการสลับตำแหน่ง1อันนะคะแล้วก็การใช้ซินโนนิมก็คือคำเหมือนคำที่ง่ายๆเนาะ fat แทนคำว่า obese แทนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการทำparaphrase นะคะวิธีที่2ค่ะก็คือการย้ายตำแหน่งของวลีจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าอะไรเงี้ยแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้นะคะลองดูเมื่อกี้ค่ะอันเดียวกันเลย overuse of groundwaterwould cause widespread dryness นะคะการใช้น้ำใต้ดินมากเกินไปนะคะจะเป็นสาเหตุให้ก่อเกิดในส่วนของความแห้งแล้งนะคะอย่างกระจายตัวนะคะอย่างในวงกว้างก็คือดังนั้นวิธีการเนาะเราก็เอา widespread dryness จากที่อยู่ด้านหลังนะเอามาไว้ด้านหน้าเป็นประธานของประโยคนะดังนั้นเราก็จะเขียนเป็น widespread dryness would be a result of overuse of groundwater นะคะก็คือความแห้งแล้งนะคะในวงกว้างเนาะจะ
เป็นผลนะคะเป็นผลนะคะจะเป็นผลของการใช้น้ำใต้ดินมากเกินไปเห็นไหมดังนั้นวิธีการเขียนเนาะแค่สลับตำแหน่งกันค่ะมันก็ทำให้การเขียนต่างกันแต่ความหมายเดียวกันนะคะดังนั้นตัวนี้นะเป็นลักษณะของ moving phrases นะคะซึ่งจะเป็นกระบวนการในการ paraphrase อีกวิธีหนึ่งวิธีการในส่วนของ combine sentences นะคะอย่างที่พูดไปแล้วค่ะ combine sentences คืออะไรเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะการรวมประโยคนะคะการรวมประโยคเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าวิธีการรวมประโยคเนาะจะรวมยังไงกันเดี๋ยวนะลักษณะของการรวมประโยคนะคะอาจจะใช้ในส่วนของการรวมประโยคโดยใช้คีย์เวิร์ดก็ได้นะคะก็คือคำหลักก็ได้จะใช้ในส่วนของ phrases ก็ได้การรวมประโยคในส่วนของวลีก็ได้นะคะหรือการรวมประโยคในส่วนของ longer sentences ก็คือการรวมประโยคโดยใช้ประโยคที่ยาวกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะยกตัวอย่างเช่นพี่ค่ะสมมติว่ามีประโยคสั้นๆนะคะอันนี้ขอเป็นประโยคที่1เนาะแล้วก็อันนี้ประโยคที่2ค่ะอันแรกเลยเขาบอกว่า Kelly นี่เป็นชื่อคนนะคะเขาบอก Kelly's necklace แปลว่าสร้อยคอเนาะสร้อยคอค่ะเขาบอกว่า Kelly's necklace sparkles นะคะสร้อยคอของ Kelly ค่ะ sparkle แปลว่าแบบส่องแสงระยิบระยับอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็เลยถามเลยมีประโยคที่สองบอกว่า it is beaded นะคะ it is beaded เนาะ beaded ก็คือ beaded ตัวนี้แปลว่าไอ้สร้อยคอเนี่ยมันเป็นลูกปัดค่ะลูกปัดค่ะดังนั้นการที่เราจะรวม2ประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะเราก็เอาแปลว่าลูกปัดเนี่ยนะคะลูกปัดเนี่ยไปขยายในส่วนของคำว่า necklace ก็คือสร้อยคอลูกปัดเราก็จะเขียนคำเราก็จะเชื่อมเนาะเชื่อม2ประโยคด้วยกันให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่า1 sentence เนาะ we going to combine two sentences into one sentence นะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมเนาะในส่วนของการประโยค2ประโยคนี้นะคะให้เป็นประโยคเดียวเราก็จะเป็น Kelly's beaded necklace sparkles นะคะประมาณนี้มันก็จะเป็นแปลว่าสร้อยคอลูกปัดของ Kelly นะคะส่องแสงระยิบระยับอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เขาเรียกว่าประโยคนะคะ2ประโยคกลายเป็น1ประโยคได้โดยใช้ตัวนี้ adjective นะคะโดยใช้ adjective เชื่อมต่อมาค่ะเราสามารถใช้ adverb เชื่อมดังนั้นนะคะตัวนี้มีประโยค2ประโยคก็คือประโยคแรกก็บอกว่า I'm going to to a sleepover ตัวนี้ไม่ใช่ว่านอนมากเกินไปนะคะแต่เป็นลักษณะของการไปนอนค้างนะคะนอนค้างแรมอะค่ะนอนค้างแรมอาจจะเป็นนอนค้างแรมบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะดังนั้น I am going to sleep over นะคะฉันจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนเนาะซึ่งการที่เราจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนเนี่ย I'm going tomorrow นะคะจะไปวันพรุ่งนี้ดังนั้น2ประโยคตัวนี้นะคะสามารถที่จะเชื่อมเนาะเชื่อมให้เป็นประโยคเดียวได้นะคะดังนั้นเราก็จะใช้คำว่า tomorrow นะคะ tomorrow ไว้ต้นประโยคเลยก็คือมันตรงนี้คำว่า tomorrow เนาะเป็นลักษณะของ adverb ค่ะเพราะว่ามันบ่งบอกในส่วนของเวลาเนาะที่เราเรียกว่า adverb of time นะคะเขาก็จะถามว่า when are you going to a sleepover I'm going to a sleepover tomorrowอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราก็บอกว่า tomorrow นะเสร็จแล้วเราก็ใช้คอมมาขั้นแล้วก็บอกว่า I am going to a sleepover อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเชื่อมประโยคนะคะที่มันเป็น simple sentence 2 simple sentence ตรงเนี้ยให้เป็นประโยคเดียวนะคะหรือว่าเราจะเอา tomorrow ไว้ข้างหลังก็ได้ก็จะเป็น I am going to sleepover tomorrow อย่างเงี้ยค่ะประ
ัวนี้นะคะก็คือเป็นการเชื่อมประโยคเนาะเอาประโยคทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะตัวนี้เหมือนกันมีประโยค3ประโยคค่ะเห็นไหม A reading teacher is organized นะประโยคแรกเดี๋ยวขอทำให้เล็กนิดนึงอันนี้ประโยคที่1อันนี้ประโยคที่2ค่ะและอันนี้ประโยคที่3ดังนั้นนะคะ subject ของประโยคก็คือ the reading teacher นะคะคือคนคนเดียวกันค่ะเห็นไหม the reading teacher ครูสอนการอ่านค่ะเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนาะมันก็จะมีการเขียนก็คือ writing การอ่านก็คือ reading แล้วก็การฟังก็คือ listening แล้วก็การพูดก็คือ speaking ตรงเนี้ยครูสอนการอ่านนะคะครูคนนี้เป็นคนยังไง organize นะคะเป็นคนการบริหารจัดการดีมากเลยนะคะแถมครูคนนี้เป็นคน funny เป็นคนแบบสนุกสนานนะคะแล้วก็ครูคนนี้เป็นคนอะไร helpful ก็คือชอบช่วยเหลือดังนั้นครู1คนมีนิสัยอยู่ด้วยกัน3อย่างนะคะเราก็เอามาเชื่อมให้เป็นประโยคเดียวเสียโดยใช้คำว่า andนะก็คือเป็น the reading teacher is organized นะคะ funny and helpful นะคะเราก็เพิ่มคำว่า and เข้ามานะคะเป็นลักษณะของการเชื่อมในส่วนของ adjective ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพราะว่า adjective ทั้งหมดค่ะทำหน้าที่modify หรือว่าทำหน้าที่ขยาย the reading teacher นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรวมประโยคนะคะหลายๆประโยคเข้าด้วยกันให้เป็นประโยคเดียวนะคะของการparaphrase นะคะวิธีที่4ก็คือการ changing part of speech นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะ changing part of speech คืออะไรกลับไปข้างบนเลยค่ะตัวนี้ค่ะการเปลี่ยนชนิดของคำการเปลี่ยนชนิดของคำก็คือจริงๆแล้วเนาะเขาชนิดของคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน8ชนิดนะคะก็คือ8หรือ9ชนิดนะคะ in English language there are 9 part of speech for the first one is noun เนาะก็คือชนิดของภาษาของคำนะคะอันแรกคือคำนามจะเป็นยกตัวอย่าง boy girl man woman นะคะ table อะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นคำนามหมดเลยนะคะต่อมาอันที่2คือคำกริยานะคะคำกริยาก็คือ cry sing study อะไรเงี้ย run ได้หมดนะคะ cry ก็ร้องไห้ sing ก็คือร้องเพลง study ก็คือเรียนนะคะ run ก็คือวิ่งpronoun ค่ะคำสรรพนามก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี he she it they we you อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะ adjective ค่ะคำคุณศัพท์มีอะไรบ้าง pretty ugly handsome แล้วก็อาจจะเป็น cute ได้หมด adverb ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคำอะไรที่ก็คือเขาใช้คำว่าคำคำที่อธิบาย verb นะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่น sadlyส่วนใหญ่จะเป็นอะไรก็ตามค่ะที่ลงท้ายด้วย ly นะคะหรือว่าsuddenly suddenly นะคะอย่างทันท่วงทีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นใช้อะไรดีล่ะคะgently อย่างนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ adverb เนาะจะลงท้ายด้วย ly นะคะ lyเป็นlead อะไรที่มันเป็นlead ส่วนใหญ่นะก็จะเป็น adverb นะคะ
ต่อมาค่ะ conjunction ค่ะคำเชื่อมก็จะมีที่เรารู้จักก็มี and มี but นะคะมี all นะคะมี no อะไรพวกนี้เป็นต้นต่อมา article ค่ะก็จะเป็นนะคะand the นะคะต่อมาค่ะ preposition คำบุพบทเช่น on under นะคะ in front ofหรือว่าข้างล่างนะคะข้างล่างคืออะไรคะ below นะคะ above ด้านบนนะคะด้านบนเป็นต้นนะคะคำบุพบทและอันสุดท้ายเลยค่ะ interjection ก็คือคำอุทานค่ะเช่นของตกอย่างเงี้ยบ้านเราก็อาจจะใช้คำว่า oops อย่างเงี้ยค่ะ oops อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นการเปลี่ยนชนิดของคำนะคะยกตัวอย่างเช่นที่พูดขึ้นไป description แปลว่าเห็นไหมถ้ามีอะไรที่มันลงท้ายด้วยฉันตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เห็นเนาะก็จะเป็นคำนามจะแปลว่าการพรรณนานะคะต่อมาตัวนี้ค่ะ describe นะคะแปลว่าอธิบายพรรณนาคล้ายๆกันตัวนี้จะเป็นคำกริยาค่ะเห็นไหมต่อมา descriptive ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการพรรณนานะคะพรรณนาตัวนี้เนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็น adjective ค่ะนะคะแล้วก็พอเห็นคำว่า ly เห็นไหม descriptively ตัวนี้ค่ะจะเป็นอะไรคะ adverb นะคะคำที่เป็น adverb เห็นไหมดังนั้นนะคะตัวเดียวกันเลยค่ะแต่คำหนึ่งคำมีได้มากกว่า1ชนิดเนาะเราจะใส่ที่เราเรียกว่า suffix ลงไปอ่ะเช่นอะไรที่เป็น chen ก็จะเป็นคำนามนะคะ description นะคะ description describe descriptive นะคะ descriptively อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นวิธีการก็ง่ายๆเลยสมมติว่าตัวนี้ค่ะ the use of renewable sourcescould stop the destructions of the rainforest นะคะยกตัวอย่างเนาะในส่วนของตัวอย่างนี้ค่ะประโยคนี้นะคะเราจะ changing part of speech ก็คือเราจะเปลี่ยนนะคะคำอยู่ด้วยกัน2คำก็คือคำว่า use ตรงนี้นะคะแล้วก็คำว่า destructionนะคะ destruction ก็คือการทำลายนะคะเห็นคำว่าชั่นเห็นไหม ion ปุ๊บนะคะมันเป็นคำนามนะคะดังนั้น use ในที่นี้แปลว่าการใช้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ the use of renewable sources could stop the destructions of the rainforest นะคะการใช้ค่ะ sources ก็คือแหล่งที่มานะคะแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนเนาะเขาบอกว่าการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนะคะสามารถที่จะหยุดนะคะการ destruction ก็คือการทำลายนะคะ rainforest ในที่นี้แปลว่าป่าดงดิบนะเขาก็เลยบอกว่าการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนสามารถที่จะหยุดการทำลายป่าดงดิบได้นะคะดังนั้น use ตัวนี้ค่ะแปลว่าเป็นคำนามนะคะลักษณะของคำนามเนาะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงถ้าเราใส่ ing นะคะมันจะเป็นมันสามารถอย่างเช่นคำว่า study ค่ะแปลว่าเรียนแต่ถ้าเราเขียนบอกว่า studying ตัวนี้นะคะเติม ing นะคะถ้ามันทำยังทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะมันสามารถแปลว่าการเรียนได้แต่ถ้ามันเป็นในรูปประโยคเช่น I am studying นะคะ ing เนี่ยก็คือจะบ่งบอกว่าฉันกำลังเรียนนะคะถ้าเป็นรูปประโยคเนาะก็คือมีในส่วนของ verb to be นะคะบวก main verb ตัวเนี้ย
เป็น am studying มันบ่งบอกถึง the action at the time of speaking นะคะก็คือฉันกำลังเรียนสมมติว่าฉันกำลังทำงานก็จะเป็น I am working ก็คือฉันกำลังทำงานฉันกำลังร้องไห้ I am crying พวกนี้แต่ถ้าเป็นใช้คำว่า working เฉยๆworking ตัวนี้นะคะแปลว่าการทำงานเนาะถ้าเป็น work อย่างเดียวแปลว่าทำงานนะคะดังนั้นเป็นคำกริยานะคะเป็น verb เนาะแต่ตรงนี้ working ตัวนี้เป็นคำนามเป็นนามนะคะดังนั้นตัวนี้เช่นกันค่ะ use แปลว่าการใช้เนาะเราอาจจะใช้คำว่า using มาแทนก็ได้นะคะusing ก็คือ us เนาะพอเราใส่ ing นะคะตัว e ตัดไปนะคะก็จะเป็น using renewable sources could stop people อันนี้ destruction นะคะเราเอาคำว่าชั่นออกเนาะdestruction แปลว่าการทำลายนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะ destruction แปลว่าการทำลายเดี๋ยวกูจะเข้ามานะdestruction แปลว่าความหมายแปลว่าการทำลายเห็นไหมแต่อีกตัวนึงค่ะ destroy ค่ะ destroy ก็แปลว่าทำลายเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ตัวนี้เป็น verb ค่ะแปลว่าทำลายนะคะดังนั้นเราเอา ing ใส่ลงไปพอเราเอา ing ใส่ลงไปนะคะจาก verb ก็จะเป็นกลายเป็นคำนามนะคะเหมือนกับ study เห็นไหมพอเป็น studying นะก็เป็นการเรียนนะดังนั้นก็เราก็เปลี่ยนเป็นคำว่า destroy นะคะ destroying นะดังนั้นก็จะเป็นการทำลายเป็นไงหยุดนะคะในส่วนของการทำลายป่าดงดิบของคนได้เห็นไหมก็คือ2ประโยคนี้ความหมายเดียวกันค่ะแต่เราเป็นลักษณะของการ changing part of speech นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนชนิดของคำในรูปประโยคนะคะต่อมาอันสุดท้ายค่ะจะเป็นลักษณะของการ changing the voice of verb นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนในภาษาอังกฤษนะมันจะมี active voiceactive voice คืออะไรแล้วก็มี passive voice active voice ก็คือประธานเป็นผู้ทำกริยานั้นๆ นะคะในส่วนของ passive voice คือประธานถูกทำนะคะถูกกระทำเช่นครูจะบอกว่าฉันเตะหมา ฉันเตะหมาเมื่อวานนี้ I hit that dog yesterday อันนี้ hit ในที่นี้เป็นช่อง2นะคะ hit เนาะใช้คำเดียวกันนะคะ I hit that dog yesterday นะคะ I ก็คือตัวฉันแหละนะคะเป็นคนทำกริยาทำกริยาอะไรทำกริยาการเตะหมานะคะแต่ถ้าครูตรงนี้นะประโยคนี้จะเป็นประโยค active voice นะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคนี้เปลี่ยนเป็น passive voice ก็คือประธานเป็นคนถูกกระทำนะคะดังนั้นจากประโยคนี้ I hit that dog yesterday ลองถามนิดนึงใครถูกเตะคะหมาถูกเตะใช่ไหมดังนั้นเราเอาหมาขึ้นก่อนหมาตัวนั้นเราก็จะเป็นว่า that dog นะคะหมาตัวนั้นถูกเตะโดยฉันเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นมันเกิดขึ้นในอดีตแล้วเนาะมันก็จะเป็น was hit by me yesterday เนี่ยประโยคนี้ค่ะก็จะเป็นประโยคที่เราเรียกว่า passive voice นะคะตัวนี้คือประธานเป็นคนทำกริยานั้นๆเนาะก็คือประธานคือไอฉันเองเตะหมาดังนั้นฉันเป็นคนเตะนะคะแต่ถ้า passive voice เราจะเอาผู้ถูกกระทำขึ้นก่อนถามว่าใครโดนเตะฉันหรือหมาด
ดังนั้นหมาโดนเตะเราก็เอา that dog ขึ้นก่อนนะคะแล้วตามด้วยนะคะ was hit นะคะก็ถูกเตะโดยใครโดยฉันนะคะเมื่อวานนี้อ๋อดังนั้นประโยคนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice นะคะเดี๋ยวในส่วนของหลักเกณฑ์ของการ change เนาะจาก active เป็น passive voice นะคะสามารถดูได้ตรงนี้นะคะในสไลด์นี้ค่ะมาดูในส่วนของประโยค active voice อธิบายอย่างช้าๆอีกครั้งหนึ่งก็คือประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาเช่น John eats bread นะคะก็คือ John ทานขนมปังถูกไหมดังนั้นประธานของประโยคนี้ก็คือคำว่า John นะคะเป็นผู้กระทำอะไรกระทำการกินนะคะดังนั้น John eats bread นะคะประโยคนี้ประธานทำกริยาคือ eat เนาะดังนั้นประโยคนี้คือ active voice นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนบ้างเนาะจากประโยคนี้ค่ะอะไรถูกกินคะขนมปังถูกกินถูกไหมเราเอาขนมปังขึ้นต้นประโยคเราก็จะเป็น bread is eaten by John นะคะก็คือขนมปังค่ะถูกกินโดยจอห์นนะคะซึ่งในส่วนของโครงสร้างประโยคนี้เราจะเรียกว่าโครงสร้างที่เป็น passive voice นะคะก็คือเอาประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะด้วยกริยาดังกล่าวนะคะวิธีการค่ะเวลาเราจะใช้ประโยค passive voice เมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูโครงสร้างค่ะถ้าเป็น present simple นะคะactive voice ก็จะเป็น subject ตามด้วย verb นะคะ verb จะเติม s หรือ es เนาะหรือไม่เติมนะคะเราพิจารณาดูในส่วนของประธานเป็นหลักถ้าประธานเป็น he she it นะคะ verb จะเติม s หรือ es แต่ในกรณีที่ประธานเป็น i u v they verb ไม่จะเป็นต้องเติม s แล้วตามด้วย object นะคะแต่ถ้าเราจะทำ present simple นะคะให้เป็น passive voice นะคะในส่วนเราก็เอาผู้ถูกกระทำมาก่อนนะแล้วก็เลือกเอา is am are แล้วแต่ตัวของประธานถ้าประธานเป็นพหูพจน์เราจะใช้คำว่า are นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้คำว่า is เนาะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3แล้วก็ตามด้วย by พูดผู้กระทำนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ที่ครู อธิบายไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเช่นเดี๋ยวครูแต่งประโยคเช่นเนี่ย I นะคะ gave I give ก็ได้ I give the red book I give the red book นะคะI give the red book to you นะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่ฉันนะคะเป็นคนให้หนังสือเล่มสีแดงแก่เธอดังนั้นนะคะถ้าตัวนี้จะเป็น active voice เนาะก็เป็นประโยคที่ตัวประธานนะคะเป็นคนกระทำการให้นะคะให้อะไรให้หนังสือดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยน active voice นะคะเป็นประโยค passive voice เนาะ passive voice นะคะอะไรถูกให้คะก็คือ the red book นะหนังสือเล่มสีแดงนะคะถูกให้เนาะดังนั้นถูกให้ the red book เราก็จะมาดูโครงสร้างค่ะหนังสือเล่มสีแดงเป็น singular ก็คือเป็นเอกพจน์ดังนั้นเราจะใช้ is am หรือ are ในที่นี้นะคะเราจะใช้คำว่า is เนาะเพราะว่ามันเป็นหนังสือเล่มเดียวนะคะดังนั้นตามด้วย verb ช่องที่3ค่ะ verb ช่องที่3ของคำว่า give คืออะไรเนาะมันก็จะมี give ช่องที่2ก็คือคำว่า gaveถูกไหมช่องที่3ก็คือคำว่า given นะคะดังนั้นจะเป็น the red book is เนาะ given นะคะto you ให้ฉันโดยใครคะ by ใคร by ด้วยฉันเองดังนั้นเป็น by me นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะว่า
มี2ประโยคเนาะประโยคนี้เป็น active voice ก็คือประธานเป็นคนกระทำกริยา I gave the red book to you นะคะแต่ในกรณีที่จะเปลี่ยนนะคะในส่วนของจากประโยค active voice เป็น passive voice นะเราจะเอากรรมมาก่อนนะคะดังนั้นบอกอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าหนังสือเล่มสีแดงถูกให้เราก็จะเอา the red book ขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของโครงสร้างตัวนี้ค่ะโครงสร้างตัวนี้เป็น present simple เนาะดังนั้นต่อตัวต่อมาก็จะเป็น auxiliary verb หรือว่า helping verb หรือว่าที่เราเขียนไว้ก็คือ is am are เมื่อพิจารณาในส่วนของประธานเป็น singular เป็นเอกพจน์ดังนั้นเราใช้คำว่า is นะคะหลังจากนั้นต่อด้วย verb ช่องที่3นะคะก็คือ give gave given ดังนั้นเขียนคำว่า given ลงไป given to you by โดยใครคะโดยฉันเองนะคะฉันตัวนี้ก็คือ by me นะคะดังนั้นวิธีการนี้นะคะจะเป็นลักษณะของวิธีการหรือว่าโครงสร้างที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนเนาะจาก active เป็น passive ได้นะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะจะอยู่ใน powerpoint ตัวนี้แล้วก็จะส่งให้นะคะนักศึกษาสามารถจำโครงสร้างพวกนี้นะคะแล้วก็เอาไปทำการเปลี่ยนนะคะ change เนาะ from active to passive voice นะคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวจะส่งในส่วนของ powerpoint ตัวนี้ให้นะคะแล้วก็ลองเอาจำโครงสร้างแล้วก็ลองดูว่าจะสามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือไม่นะคะ